ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะตอนนี้คุณอยู่กับอ้อมนะคะซึ่งเป็นดีเจอาสาสมัครประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมนะคะและแน่นอนค่ะเราก็ยังคงถ่ายทอดตามปกติจากเสถียรธรรมสถานและเป็นบริเวณธรรมศาลานะคะธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เราสองคนไม่ได้อยู่กันตามลำพังแต่ว่าเรามีผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่กับเรานะคะต้องเรียกว่าหน่วยกล้าตายเลยนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็มีเด็กๆที่เข้ามา Family Camp เมื่อวานนี้น่ารักมากค่ะคุณยายก่อนขึ้นที่พักทักหลานๆเรียบร้อยเป็นอะไรที่แบบประหลาดใจว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญมากจริงๆนะการเลี้ยงเด็กเนี่ยอันนี้เอาว่าอันนี้เอ็มเห็นด้วยนะคะจริงๆแล้วการเลี้ยงเด็กมันมีหลายนัยยะจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญเสมอแล้วเราบางครั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานั่นแหละเป็นคนที่สร้างสิ่งแวดล้อมทั้งดีและไม่ดีได้เหมือนกันถูกไหมคะบางคนจะโทษว่าก็ฉันอยู่ของฉันแบบนี้มันเป็นแบบนี้โดยที่ลืมไปว่าเราสามารถเป็นตัวกำหนดสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าเราอารมณ์ดีในบ้านน่ะบางครั้งบ้านมันจะอารมณ์ดีจริงๆถูกไหมคะยายคือถ้าเราอารมณ์ดีอ่ะเราไม่ได้บอกว่าเวลาแม่ดุแล้วเราไม่ได้ยินแม่ดุนะหูดับไม่ใช่แม่ดุเรายังได้ยินว่าแม่ดุแต่ถ้าวิธีที่เราไม่มีอคติกับแม่คำที่แม่ดุมันจะไม่ได้ทำร้ายอะไรเราไหมคะยายใช่ถ้าเราอารมณ์ดีจักรวาลดีเลยแหละเพราะว่าใจของเรามันมีคลื่นค่ะเวลาที่เราเห็นว่าเรารู้สึกเป็นสุขโลกใบนี้มันเป็นสุขเลยจริงไหมคะถ้าเรารู้สึกโกรธนะโลกใบนี้มันเดือดเลยอะฉันเวลาที่เราบอกว่าโลกภายในคือใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกเจริญสติดูแลอรักขาจิตของเราให้ดีเพื่อทำให้คนที่เรารักอยู่รายรอบตัวเราเนี่ยเป็นสุขกับเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เด็กปัจจุบันมันเป็นอย่างที่มันกำลังสงสารมันเลยอ่ะสงสารหลานๆเลยเวลาอยู่ที่บ้านเพราะอยู่กับคุณยายที่เสถียรนะมันน่ารักมากเลยสำหรับคุณยายแล้วแบบมันอธิบายยังไงดีนะมันต้องเก็บคลิปเหล่านี้เอาไว้ให้ดูกันเลยนะจริงๆเราไม่ต้องพูดถึงแค่เด็กนะคะเอาตัวเราเองดีกว่าพอเราเปลี่ยนที่อยู่อ้อมถามจริงๆบางคนน่ะมาเสถียรก็นึกว่ามาเอากระพุ้งตรงอ่ะนะบางคนนึกว่ามาเที่ยวเล่นคือมันอยู่เขียวๆอ่ะมันก็เป็นเหมือนรีสอร์ทชานเมืองอ่ะเนาะไม่ต้องไปไกลถึงวังน้ำเขียวก็ได้อ่ะแล้วอากาศมันก็ดีก็ใส่ชุดขาวอาหารมีให้กินอยู่ไม่ได้แพงด้วยอ่ะก็ต้องพูดตรงๆมันก็แบบนี้แต่พอบางคนมาสิ่งที่ตั้งใจจะมาแค่พักอะถามว่าได้เปลี่ยนไหมครับพอเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไหมน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดคับข้องเหลือเกินแล้วตาเราเห็นสีเขียวเยอะไหมคะอ้อมถามจริงๆสีเขียวกับสีผนังเห็นอะไรเยอะกว่าสีเขียวพอเห็นเขียวแล้วสบายตาไหมคะพอสิ่งแวดล้อมบางครั้งอะจะบอกว่าใจสำคัญแต่สิ่งแวดล้อมก็สำคัญไม่แพ้ใจไหมยายสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจุบันกรรมที่จะทำให้มโนกรรมของเราในปัจจุบันเนี่ยมันตื่นและเบิกบานเพราะมันรู้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้รู้มากกว่าหลงแต่ถ้าเราไปเดินในสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้เราหลงอ่ะมันหลงทางเลยนะเนี่ยอย่างเช่นเขาปล่อยน้ำตกมาเนี่ยคุณยายได้ยินเสียงมันไม่ได้รำคาญแต่มันเป็นเสียงที่มันสงบนะถ้าเราพูดกันเสียงเนี่ยเราได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะมันเวลาเราได้ยินเสียงน้ำตกเรารำคาญไหมเรากลับรู้สึกสบายไหมผู้ใหญ่ก็สบายได้เด็กก็สบายได้ผู้หญิงก็สบายผู้ชายก็สบายแต่ถ้าเราได้ยินเสียงคนคุยกันเราจะเริ่มมีความรู้สึกรำคาญไหมคะทั้งที่มันก็คือเสียงอะยายอะไรที่ทำให้เสียงเหมือนกันหรือมันเป็นที่คลื่นความถี่คะมันถึงรู้สึกต่างกันมันเป็นที่จิตของผู้รับพอมันเป็นเสียงคุยกันมันมีปรุงแต่งคนคุยก็ปรุงแต่งคนฟังก็ปรุงแต่งมันก็มีปรุงแต่งกับปรุงแต่งเขานี่เยินเลยแต่เสียงธรรมชาติมันเป็นเสียงธรรมชาติไงงั้นเวลาเราฟังเสียงธรรมชาติเราก็ปรุงแต่งกับธรรมชาติน้อยอะเพราะมันเป็นของมันแค่นั้นมันเป็นธรรมชาติไงนะมันคิดง่ายๆเลยนะ
เวลาเสียงเนี่ยน้ำตกเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นน้ำกระทบอะเนาะแล้วเวลาเสียงนกร้องเราก็ไม่ค่อยรำคาญนกไหมไม่แต่มันจะมีบางเสียงที่รำคาญนะคะยายช่วงระฆังตีตอนให้ตื่นอะมันอาจจะมีระฆังตีอะมันมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้รำคาญนะแต่มันแบบงวงเงียถ้าเสียงระฆังเราก็จะงวงเงียหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดหน่อยเสียงไก่ขันนี่มันแหมมันขัดการนอนวะเวลาระฆังถูกเชิญในเวลาที่เราลุกไม่ได้ต้องปลุกลุกขึ้นมามันก็ไม่มีความอยากของเราแต่ไอตอนที่มันไปปลุกเราตอนที่เราอยากนอนแล้วมันไม่อยากตื่นเนี่ยมันไม่ได้เสียงระฆังมันเป็นความอยากของใจเราจริงไหมการยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างศรัทธาต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอิทธิพลทางความขุ่นมัวจริงเพราะอะไรระฆังลูกเดียวกันเลยนะคะคนตีคนเดิมจังหวะเดียวกันเลยตีตอนกินข้าวกับตีตอนตื่นรู้สึกต่างกันไหมต่างเนี่ยความรู้สึกต่างเลยตีตอนกินข้าวรู้สึกระฆังนี่เสียงเพาะจังเว้ยเพราะมันได้เวลากินอะเนาะมันได้เวลากินแล้วพอตีปุ๊บแม่จิตใจชื่นบานอยากมาเข้าแถวให้ตรงเลยเกินมันตามความมันสนองความอยากเราแต่ไอตอนที่เราไม่อยากตื่นเนี่ยมันมาขัดใจเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจเราด้วยมันไม่ใช่แค่เสียงระฆังเห็นไหมเสียงระฆังเป็นปัจจัยภายนอกแต่ถ้ามันสลับเวลาแล้วมันเกิดขึ้นในความอยากของเราที่ต้องการกับไม่ต้องการเนี่ยมันจะมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมกับใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละค่ะมันคือเรื่องเดียวกันจริงๆนะพออยู่ในสำนักอย่างเงี้ยอยู่ในที่ที่เรามาปฏิบัติอะคุณยายเราหรือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและทุกท่านที่ปฏิบัติที่เนี้ยเสียงระฆังเนี่ยมันเป็นเสียงที่เราคุ้นชินวันนึงเราจะได้ยินบ่อยตั้งแต่ตื่นสักพักกิจกรรมต่างๆกิจวัตรต่างๆรวมไปถึงพิจารณาอาหารรวมไปถึงสวดมนต์ระฆังเดียวกันลักษณะการตีเดียวกันแต่ความรู้สึกช่างแตกต่างกันเหลือเกินมันทำให้เห็นเลยว่าถ้าคนคนหนึ่งพูดในเรื่องบางเรื่องเรามีความรู้สึกเรื่องนั้นน่าฟังใช่แต่ในเรื่องอีกบางเรื่องเรารู้สึกว่ามันไม่น่าฟังทั้งที่มันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอะไรทำให้ความน่าฟังหรือไม่น่าฟังมันเกิดขึ้นมันไม่ต่างกับเรื่องของระฆังเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราปรุงแต่งอย่างไรกับสิ่งที่เราได้ยินคนคนเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันคนหนึ่งรู้สึกพอใจคนฟังคนหนึ่งรู้สึกพอใจคนฟังคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจเห็นไหมคะมันอยู่ที่ใจของคนฟังนั้นปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือปรุงแต่งอย่างมีปัญญาอันนี้แหละต่างกันละเอาไปใช้ในที่ทำงานใช้ที่โรงเรียนได้เลยนะคะเด็กๆเอาง่ายๆคุณครูหนึ่งคนหรือเจ้านายหรือเพื่อนหนึ่งคนพูดหนึ่งอย่างแต่มันจะต้องมีคนบางคนที่รับเรื่องราวและอารมณ์ได้อีกอย่างนึงในขณะที่อีกคนนึงได้อีกอย่างนึง มันรับได้ไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะถูกไหมเพราะสิ่งแวดล้อมที่สร้างเรามากรอบให้เราเป็นอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันใช่ไหมคะยายแล้วคนที่จะรอดได้ง่ายที่สุดคือคนที่วางใจยังไงคะคือจริงๆแล้วมันต่างกันตรงปัญญาคนที่จะงอกง่ายคือคนที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาค่ะเวลาที่เรามองว่าโลกใบนี้มันต่างกันไม่ได้ต่างกันที่ภายนอกเลยนะเช่นตาก็เหมือนเดิมสิ่งแวดล้อมก็เดิมแต่มันต่างกันตรงที่ว่าวิญญาณการรับรู้ตรงนั้นของคนคนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญญาหรือมันเป็นตัณหาค่ะแล้วเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรจากการบ่มเพาะทำไมเราต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในหัวใจของเด็กทำไมเราไม่พูดถึงเรื่องความฉลาดทางสมองความฉลาดอ้อมว่ามันเชยสำหรับอ้อมความฉลาดทางสมองอ้อมเห็นมาหลายรายแล้วนะคะแต่ตายตอนจบตลอดอ่ะเพราะมันฉลาดมากไงมันเลยเอาสมองไปเถียงกับเขาเอาสมองอ่ะไปเถียงแต่มันลืมฟังบางอย่างในความรู้สึกอ่ะพอมันเถียงด้วยสมองมันจะเอาชนะอย่างเดียวเลยเพราะว่าอะไรฉันถูกข้อมูลฉันแน่นมันมีอัตตามีมานะถือตัวถามว่าข้อมูลถูกนั้นเก่งไหมเก่งจริงนะคะจะเอาตัวไม่รอดนะเพราะอารมณ์มันแบบมันกระโจนลงไปจะเอาชนะอ่ะยายแก้ปัญหาไม่เป็นคนที่ฉลาดจะเป็นคนที่ต้องมีปัญญามากยิ่งฉลาดมากขาดปัญญาไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าขาดปัญญาขาดการจัดการแก้ปัญหาไม่เป็นเลยนะฉลาดความรู้มันท่วมหัวมันเอาตัวไม่รอด
ราะฉะนั้นเรื่องการจัดการอารมณ์และความรู้สึกมันจะทำให้ตัวเรารอดคือตอนนี้ยายไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉลาดไม่ดีนะคะฉลาดคือสิ่งที่ดีพูดว่าอย่างนั้นเพราะคลังความรู้เราจะเยอะคลังของเราจะมีเต็มเลยค่ะเรายังมีความรู้ความคิดอ่านที่ดีอยู่แต่เราเหลือแค่การเรียบเรียงอย่างที่คุณยายบอกค่ะคือเวลาที่เราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการสิ่งที่เรารู้ภายนอกเนี่ยออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในขณะนั้นได้จริงไหมคะค่ะคือจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะมีข้อมูลอย่างไรหรืออาจจะไม่มีข้อมูลแต่เราควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้เราจะสามารถจัดการบริหารข้อมูลได้และสามารถสืบค้นข้อมูลอื่นที่เราไม่รู้เอาออกมาจัดการกับชีวิตของเราได้อย่างนี้เข้าใจใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลใจของเราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติที่จะอารักขาจิตของเราแล้วก็ใช้กระบวนการของการสืบค้นข้อมูลแล้วเอามาโยนิโสมนสิการคิดให้แยบคายอีกทีหนึ่งแล้วไปจัดการชีวิตของเราในขณะนั้นเนี่ยคนคนนี้สมบูรณ์ที่สุดเลยนะค่ะสมบูรณ์แบบที่เรียกว่าเป็นคนที่สามารถอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแดงใจไม่เป็นทุกข์อ่ะแล้วต้องการให้เด็กเป็นอย่างนั้นไหมอันนั้นถ้าเรามองทางการเลี้ยงหรือว่าจิตวิทยาเขาเรียก IQ กับ EQ ถูกไหมคะไอความฉลาดของสมองเนี่ยมันคือ IQ ใช่ไหมแต่ EQ มันคือฉลาดทางอารมณ์มันเรียบเรียงได้แต่ถ้าเรามองทางธรรมมันคือสติกับสัมปชัญญะใช่ไหมคะยายมันคือของคู่กันที่มันมีอยู่สี่จังหวะใช่ไหมคะยายมันมีสติปัญญาสมาธิสัมปชัญญะใดๆก็ตามอ่ะมันต้องมาไล่เลี่ยกันเพื่อจะหยิบจับเป็นธรรมะสี่ตัวถ้าอาจารย์พุทธาใช้คำว่าธรรมะสี่เกอคือต้องเป็นเพื่อนกันด้วยนะตัวหนึ่งตัวใดก็ไม่ได้เลยนะเพราะถ้ามีแค่สติอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมคะยายเรามีความรู้อย่างเดียวความรู้นี่มันอยู่ในช่วงไหนของสติสมาธิอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วองค์ความรู้เนี่ยเป็นเหมือนโนว์ฮาวถูกไหมฮะมันเป็นองค์ความรู้แต่คนที่จะไปใช้ไอ้โนว์ฮาวนั้นมันต้องมีจิตใช่ไหมที่ถ้าจิตมันมีสติคือมันมีการระลึกรู้แล้วมันมีกำลังของจิตที่มันแบบหัวรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างคือรู้คมอ่ะนี่เข้าใจคำว่าคมไหมอ่ะมันฟันขาดเลยเงี้ยเราลองนึกถึงภาพอ่ะมีดหลาไว้ดีแล้วเนี่ยแล้วมันขอโทษนะฮะมันรับไว้ดีแล้วนะแล้วพอมันถูกกำลังของปัญญากดลงไปมันตัดขาดเลยใช่มันจะเป็นเรื่องที่แบบอันเดียวกันเลยก็คือไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยคุณเริ่มต้นด้วยสติคุณมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นกำลังของสมาธิรู้เร็วรู้รอบแบบอาการประมาณคมเอาไว้เนี่ยมันคือสัมปชัญญะตัดปึ๊ดลงไปได้เป็นกำลังที่กดที่จริงกำลังที่กดเนี่ยเป็นกำลังของสมาธินะคือกดลงไปเลยมันจึงกลายเป็นความคมนั้นเนี่ยมันเป็นปัญญาตัดขาดเลยใช่มันต้องไปด้วยกันเลยทั้ง4ตัวเนี่ยจะเริ่มด้วยตัวแรกคือสติก่อนพอมันมีกำลังของจิตที่มันมีน้ำหนักของสมาธิมันมีความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเป็นสัมปชัญญะมันกดปึ๊ดลงไปเป็นปัญญาเลยขาดเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าธรรมะ4ตัวซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากท่านั่งท่าเดินท่ายืนท่านอนแต่มันเกิดขึ้นด้วยกรรมของเด็กในขณะนั้นที่มันถูกฝึกไว้อย่างดีแล้วว่าเฮ้ยกายกรรมมันเป็นอย่างนี้วจีกรรมมันเป็นอย่างนี้แต่มโนกรรมมันไม่สุจริตมันก็ทำให้2กรรมนั้นยากแต่ถ้ามโนกรรมมันสุจริตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามันจะบริหารวาจาได้บริหารกายกรรมมันผ่องใสมันล่าเริงได้มันจึงกลายเป็นการปฏิบัติธรรมะ4ตัวเนี้ยในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาสบ่มเพาะได้ตั้งแต่เขายังไม่เกิดจนมันจากคุณแม่ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเลยนะแต่ว่าถ้าในแง่หนึ่งคนที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะคุณยายหรือว่าท่านที่นั่งในธรรมศาลาเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้มีโอกาสมีธรรมะสี่เกลอเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาทุกขณะหรือบ่อยขึ้นได้ใช่ไหมได้เลยเพราะเราเกิดใหม่ได้ทุกวันเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันกรรมของเราได้เลยนะอันนี้พูดเลยนะสำหรับอย่าไปคิดว่ามันสายแล้วคือเด็กเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิจิตพ่อแม่ตั้งใจดีอยากเป็นพ่อแม่ที่ทำให้ลูกมีบุญมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิดีเด็กมีบุญมาเกิดอันนั้นมันเราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะเราเกิดแล้วจริงไหมแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิตอนนี้เราเกิดใหม่ตอนนี้ด้วยกายกรรมวจีกรรมที่มีมโนกรรมของเราที่มีสัมมาทิฏฐิเกิดได้ไหมลูก
มันไม่เกิดตอนนี้จะไปค้ำควรทำไมกับอดีตล่ะก็เกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยเช่นเช้าตื่นขึ้นมาเสียงระฆังเก้งเก้งเก้งแทนที่จะขุ่นมัวใช่ไหมค่ะตามความอยากหรือไม่อยากของเราใช่ไหมเสียงระฆังเตือนให้เรากลับไปที่ลมหายใจมีเมสเซจบางอย่างเตือนให้เรากลับไปเจริญสติหายใจเข้าอย่างมีสติกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ขอโทษนะฮะกายอยู่กับกิจคือกายต้องเคลื่อนไหวถูฟันแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำเช็ดตัวแต่ว่าจิตตั้งมั่นไปเรื่อยนี่ไงวันนี้จะเป็นวันที่เราจะเกิดใหม่ด้วยอะไรคะเจริญเนี่ยค่ะสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามันเหมือนเช้านี้มันจะมุ่งมั่นแล้วพอเช้านี้มุ่งมั่นมันจะพาให้เรามุ่งมั่นไปได้เกือบทั้งวันเลยพื้นที่มันเป็นกุศลก่อนอกุศลเข้ายากมันถูกจองพื้นที่ไว้ก่อนงั้นอ้อมถามตอบคนที่ดูอยู่ตอบในใจก็ได้นะคะหรือว่าจะตอบหน้าจออะไรก็ได้หรือจะพิมพ์มาถามก็ได้ถามคนในนี้ด้วยนะคะว่าถามจริงๆอ่ะเวลาที่เราตื่นมาตอนเช้าอ่ะความงัวงเงียนำหรือตื่นมาแล้วเรายิ้มให้กับตัวเองหรือตื่นมาแล้วเราแบบว่ารู้ตัวพร้อมลุกเลยอ่ะใครตื่นมาแล้วงัวงเงียนำยกมือเลยค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินใครตื่นมาแล้วยิ้มให้ตัวเองยกมือเลยค่ะใครตื่นมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยคิดอะไรไม่ออกเว้ยเน่ๆถ้าตื่นมาแล้วงัวงเงียนำแล้วรู้ตัวเนี่ยมีปัญญานะหมายถึงว่าตอนนี้เขารู้แล้วใช่ไหมคะไอ้ที่ตื่นมาแล้วไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยมิจฉาทิฐิเลยอะไอ้ที่ตื่นมาแล้วรู้งัวงเงียนำมันยังมีสัญญาความจำได้ไหมรู้อยู่บางอย่างว่าเฮ้ยเราต้องเห็นความงัวงเงียมันเกิดดับฉับพลันไงมันก็ยังมีปัญญามันจัดการตัวเองลุกได้ไงซึ่งอ้อมยังเป็นประเภทถ้างัวงเงียอยู่งืดแล้วก็ไปต่ออันนี้คือขาดทุกอย่างถ้าไปต่อก็มาถึงตรงนี้ไม่ได้หรอกมาเมื่อตอนกราบมายังงัวงเงียอยู่ไหมล่ะถ้าเอาเรื่องจริงมันไม่ได้เรื่องงัวงเงียค่ะเรื่องป่วยเห็นไหมคือแรงผลักบางอย่างที่จะทำให้เราไปถึงโดยไม่มีข้ออ้างที่เราไปไม่ถึงไม่ได้เลยเราต้องไปให้ถึงเนี่ยเธอรู้ไหมว่าอะไรฉันทะศรัทธาเลยคือฉันถ้ามีความรักแต่ถ้ามีความรักแบบไม่ศรัทธาเพราะว่าโหวันนี้ถ้าไม่มานะคุณยายด่าเช็ดแน่อันนี้มันยังไม่เป็นศรัทธาใช่ป่ะด่าก็ด่าวะนะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยยายยังป่วยเลยเราป่วยไม่ได้อะมีศรัทธามาเป็นเพื่อนกันมันผักมาเลยนี่คือดูคนป่วยคุยกันนะเนี่ย นี่เอาจริงที่ดูกันอยู่เนี่ยดูคนป่วยคุยกันไม่ได้พูดเล่นนั่นก็ป่วยนึงนี่ก็ป่วยนึงมันก็เป็นกองทุกข์นั่งคุยกันน่ะเนาะไม่ป่วยเป็นอย่างอื่นก็เป็นที่กายเช่นปวดหัวเป็นที่กายแต่ไม่ป่วยที่ใจมาถึงมันคือถ้าเราพูดด้วยเรื่องของโลกเนี่ยเราป่วยกายนะคะแต่ใจอ่ะมันก็ก็ตามสังขารน่ะแล้วก็มันมาไหวมันก็มาก็ทำไมจะต้องไม่มาแล้วอ้อมชอบตรงที่ว่าเวลามาแล้วมันชอบไม่ป่วยตอนชั่วโมงนั้นน่ะมันจะลืมป่วยมันจะได้กินธรรมะเหมือนอย่างเมื่อวานนะคุณแม่ตั้งใจจะขึ้นไปฟังสวดมนต์นะแต่เดินขึ้นไม่ไหวขนาดเดินขึ้นไม่ไหวจะขึ้นกุฏิแล้วยังไปมุดดูเลยนะว่าสวดมนต์ไปแงนดูตรงกระจกข้างล่างก็เรียบร้อยกันดีไม่มีคุณแม่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้โพรงจมูกมันอักเสบไงคือมันถ้ามันพูดมากเสียมันจะบี้บี้ไปเรื่อยๆมันต้องหยุดเสียงไงก็เดินไปดูห้องน้ำโอ้สงสารจริงๆเลยเดินไปดูทางเดินก็ตอนนี้เขาวางแผนผิดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ขุ่นมัวนะฮะแล้วก็พอเดินส่งพอดีเอาคนมาดูว่าจะทำน้ำให้มันใสยังไงน้ำมันจะไม่เหม็นยังไงโอ้เราปฏิรูปเลยนะคะนี่มาอีกเดือนหน้าเนี่ยทุกอย่างจะผูกเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่เคยย่อท้อเลยนะที่จะแก้ไขคือเนี่ยมันทำให้เห็นว่าถ้าเรายอมรับว่าโลกข้างนอกมันเป็นอะใจมันไม่คือจะบอกว่าใจไม่สะทกสะท้านเลยก็ดูจะสวยไปแล้วเนาะมันก็ต้องมียอมรับความจริงว่าเราสะทกสะท้านบ้างหงุดหงิดมันมากระทบมันก็สะทกสะท้าน โกรธมันมากระทบบางทีก็จมอยู่กับมันมันกระเทือนแต่เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอนะคะถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงได้คนเราจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตั้งต้นก่อนว่าเราเชื่อไหมเราศรัทธาในตัวเองหรือเปล่าถ้าเราศรัทธาในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้อะมันเปลี่ยนได้หมดถึงเป้าหมายได้พ้นทุกข์ได้เอาอย่างนี้เลยดีกว่าว่าที่นั่งตรงเนี้ยวันแรกกับวันนี้จะต่างกันตรงที่ว่าใครจะฝึกต่อหรือใครจะไม่ฝึกต่อแล้วถ้าใครฝึกต่อถึงแน่นอนไอ้พวกไม่ฝึกต่อมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่กล้าอ่ะมันจะเดินได้มั้ย
ถ้ามันเราสตาร์ทยากเวลาสตาร์ทยากพอมันทำได้แล้วทำต่อไป7วันพอ7วันแล้วทำต่อไป21วันทำต่อไปเรื่อยๆพอ21วันพฤติกรรมเปลี่ยนเลยพฤติกรรมเปลี่ยนเลยลูกเข้าไปในห้องพระอริยะธารานึกถึง21ปางวะพอ21วันเมื่อไหร่เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนธรรมดาเนี่ยนะโครโมโซมเปลี่ยนด้วยนะฮะอกุศลโครโมโซมไม่เกิดเนี่ยนะคะเดินเลยค่ะมดมรรคาแห่งการตื่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเลยจริงไม่อ้อมพอเราเริ่มสตาร์ทเนี่ยมันอาจจะล้มลุกคุกคานในตอนแรกแต่อย่าหยุดเดินคือเขาถึงบอกว่าอย่าหยุดเดินถ้าคนเรามันศรัทธาใหญ่จะใช้คำว่าศรัทธาใช่ไหมคะแต่อ้อมชอบใช้คำว่าสนุกคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันสร้างความเบิกบานให้เราแล้วเราชอบแล้วทำแล้วไม่เบื่อแต่มันอาจจะมีแบบล้มลุกบ้างอะนะคะแต่ถ้าเราตกไปอยู่ในกระแสนั้นอะเราหมายถึงว่าเราทำมันบ่อยๆจนคุ้นชินให้มันเป็นอัตโนมัติอะอย่าคุ้นชินในฝ่ายเนกาทีฟใช่มันเหมือนต้องเป็นความคุ้นชินเป็นวินัยนะฝั่งดีเป็นวินัยเรียกว่าเป็นวินัยค่ะเกิดความเคยชินในฝ่ายดีความเคยชินเอานึกง่ายๆมันเหมือนเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันคือความเคยชินใช่ไหมเราหยิบโทรศัพท์หรือบางคนติดบุหรี่มันก็จะหยิบบุหรี่ได้ด้วยความเคยชินแต่เรื่องนี้การปรับใจตัวเองลองปรับให้มันเป็นความเคยชินเอาตัวเองไปในที่ที่ชอบด้วยความคุ้นชินมันจะเปลี่ยนได้จริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้บอกว่าการที่ไม่เปลี่ยนหรือการที่ยังไม่พร้อมที่จะยังไม่อยากเปลี่ยนเป็นความผิดเราไม่พูดเรื่องผิดเรื่องถูกเรากำลังพูดถึงใจที่อ่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำสร้างความเคยชินใหม่คุณแม่ว่าจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็พูดถูกนะครอบคนดีไปสถานที่ดีๆมีเพื่อนดีๆชวนกันคิดดีๆอ่ะพูดดีๆเนี่ยเปลี่ยนนะ เดี๋ยวเล่านิดนึง คือเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็ผ่าอธิษฐานจิตก็ว่าจะขึ้นไปฟังพวกเราสวดมนต์เพราะพวกเธอจะเยียวยาคุณแม่ได้เพราะคุณแม่รู้เลยว่าเสียงสวดมนต์มันจะทำให้จมูกกับหูของคุณแม่เนี่ยมันสัมพันธ์กันคือหนึ่งลมหายใจเข้าทางจมูกกับการได้ยินเสียงกระทบการสวดมนต์ซึ่งนี่คือการเยียวยาของคุณแม่นะแต่ปรากฏว่าคุณวิวัฒน์มาคุณวิวัฒน์ที่เป็นคนพ่นน้ำที่กำลังปรับไอ้ความเป็นผงไอ้ฝุ่นเนี่ยให้มันจับตัวกันเนี่ยนะมาคุณแม่ก็พาเดินดูบ้านเลยเพราะว่ามีศรัทธาคุณวิวัฒน์มีศรัทธากับคุณแม่คุณแม่มีศรัทธาต่อการช่วยคนเพราะคุณแม่ช่วยคนอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่นั่งอยู่ต่อหน้าคนป่วยเป็นมะเร็งอ่ะคุณแม่จับพิษหงายเนี่ยคุณแม่จะไม่ศรัทธาได้ยังไงในเมื่อคุณแม่ก็เป็นคนที่มีศรัทธาต่อการหายป่วยของเราก็ปรากฏว่าก็พยายามทำทุกอย่างเลยที่จะให้ตรงเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีคนป่วยอ่ะนึกออกมั้ยคือทำทุกอย่างเลยให้มีส่วนร่วมของธรรมาสมทุกคนเข้ามาในขณะที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ทางอินเดียก็ส่งรูปมาว่าบรมครูแพทย์หมอชีวกกำลังลงเรือมาแล้วนะจะถึงแล้วนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณแม่เห็นทั้งหมดคือเหมือนคนที่มันบินสูงจะเห็นเยอะปรากฏว่าอะไรแค่เสียงสวดมนต์ของพวกเธอเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้ขึ้นไปฟังเทวดายังฟังเลยจริงเหรอฮะจริงทุกครั้งที่มีเสียงสวดมนต์น่ะเทพและเทวดาฟังเพราะเสียงสวดมนต์เป็นละเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ถูกไหมเนี่ยป่วยมากๆนะหัดสวดมนต์ไปเรื่อยๆลุ่มลึกเนี่ยอิติปิโสพระคำว่าทำลึกๆขับรถมาเนี่ยมันไม่ไหวลองทำเสียงทุ้มอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฟังเทศยายขับมาฟังเทศมันก็ช่วยได้ไม่เธอเป็นนักร้องเธอต้องเชื่อเรื่องคลื่นเสียงเชื่อแต่เดี๋ยวสมาธิขับรถไม่มีโนทำอย่างนี้อิติปิโสเดี๋ยวมันต้องทีละเรื่องถ้าขับรถไปแล้วสวดด้วยเดี๋ยวจะเพลินเคยสวดแล้วเลยเสถียรมาแล้วนะไม่ต้องนับกี่จบอีติคือพยายามอยู่กับคลื่นเสียงทุ้มเพราะมันจะเขย่าโมเลกุลของน้ำในตัวที่มันรู้สึกมันป่วยเนี่ยตาไม่ใสเนี่ยโซมมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่ด้วยคลื่นเสียงในเวลาที่เราพูดกันเนี่ยถ้าเสียงมันทุ้มเสียงสวดมนต์เนี่ยนะมันมีงานวิจัยเลยนะอันนี้เพื่อจะบอกว่าเวลาแม่ปี๊ดกับลูกทำไมลูกมันต่อต้านเดี๋ยวมันจะกลับไปที่เด็กถ้าแม่พูดกับลูกเสียงทุ้มลงเสียงทุ่มลงนะคนดีกำลังบอกแม่ว่าทุกอะไรเหรอจ๊ะกับอย่าทำอย่างนี้สิ
เรากำลังพูดทำไมเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนี้ไงนั้นถ้าเราใช้ทุกเสียงที่มันเป็นสัมมาวาจาและรู้จักโทนการใช้เสียงเพราะคลื่นที่ดีที่สุดที่เปลี่ยนการเรียงโมเลกุลไม่ใช่เสียงระฆังหรือเสียงคริสตัลเสียงการสื่อสารกับหัวใจของตัวเองเออเห็นไหมมันลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคุณแม่กำลังพูดว่าเธอคิดว่าเธอต้องมาเสถียรใช่ไหมเธอต้องมานอนให้คริสตัลตอนแรกเธออาจจะใช่แต่ต่อไปเธอจะปรับเสียงและที่สำคัญที่สุดเธอดูนักกรรมนะมันมีเรื่องเสียงเข้าไปหนึ่งเลยใช่ไหมมโนกรรมขึ้นของจิตจริงไหมวจีกรรมขึ้นของอะไรวจีอะวจีอะเสียงลูกเนี่ยพูดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยใช้เสียงไหมเสียงแต่ใช้อะไรใช้ปัญญาในการจัดแต่ทำโทนเสียงเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมนี่คลื่นของอะไรของกายนี่คือคลื่นของอะไรเช่นเวลาที่เรามีเซลล์ในร่างกายของเรามันหลั่นล้าล่าเริงอยู่ด้วยความเพียรชอบที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยกายกรรมเธอจะเป็นยังไงผิวใสไหมตาใสไหมสรุปแล้วเนี่ยเห็นไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลเป็นยังไงอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยคือมันจะบอกว่าไอ้มโนกรรมเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่ศีลที่เอามาดูแลมโนถูกไหมยายคือมโนกรรมเนี่ยมันเห็นยากนะยายถึงได้พยายามวันเนี้ยลองเอาแม้กระทั่งวจีกรรมคือเวลาที่เราคิดดีเนี่ยมันดูยากใช่ไหมแต่พูดดีดูง่ายไหมล่ะใช่คือคิดไม่ดีพูดดีอ่ะเรายังหลงว่าเราคิดเรายังพูดดีนะเอาง่ายๆเลยใช่คิดไม่ดีแต่คิดไม่ดีแต่พูดดีอ่ะยังหลอกคนได้เลยแต่ถามว่าตัวเราอ่ะเราหลอกเราได้หรือแล้วบางทีเราก็มีมารยาทอ๋อไม่เป็นไรค่ะอย่างเงี้ยแต่ในใจอ่ะตรงข้ามก็มีนะเพราะฉะนั้นใจคนกับปากคนมันไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะคะแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปดูใจเขาหรือไปดูปากเขาแต่เราต้องดูใจเราว่ามันตรงหรือเปล่ามโนกรรมมันถึงละเอียดอ่อนที่สุดและดูยากที่สุดเพราะมันหลอกเราง่ายที่สุดเลยอย่าเสแสร้งกับตัวเองเนี่ยเวลาเราคุยกันเรื่องธรรมะสิ่งหนึ่งที่สนุกที่สุดสำหรับอ้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาเราซื่อสัตย์กับตัวเองมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยต่อให้เราเห็นความแย่ของตัวเรานะคะและเรากล้าที่จะยอมรับไม่ปฏิเสธอ่ะเราจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ถ้าตัวเราเองยังอายที่จะรับกับตัวเองเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนที่ยายบอกว่าวจีกรรมอ้อมนึกถึงอะไรอ้อมนึกถึงวจีกรรมที่เราคุยนะแต่อ้อมไม่ได้หมายถึงการสื่อสารกับคนอื่นอ้อมกลับรู้สึกว่าจีกรรมนั้นเราต้องสื่อสารกับตัวเองถ้าเราสื่อสารกับตัวเองอย่างให้กำลังใจตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้เราแก้ไขได้เชื่อไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราวจีกรรมบอกตัวเองว่าก็ใช่ดิฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ใช่ดิฉันจะไม่มีทางเปลี่ยนก็ใช่ดิเราจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะอย่าเข้าข้างตัวเองความสำเร็จของการเข้าถึงการพ้นทุกข์คือความซื่อสัตย์กับตัวเองความซินเซียเป็นทั้งหมดของการบรรลุธรรมเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าให้คุณแม่พูดว่าคุณแม่อ่านใครขาดเลยนะคะเวลาที่เธอมาวันแรกเนี่ยหรือเธอค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นเลยนะฮะออร่าเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนเลยนะฮะจริงมันเห็นไงมันไม่ใช่ต้องใช้อะไรเลยอะดูเนี่ยมันเห็นเลยลูกคนเรามันส่งออกจากข้างในจริงๆนะอ้อมเชื่อเรื่องข้างในที่มันส่งออกต่อให้มันสวยแล้วมันฉาบเอาไว้ยังไงอ่ะคนที่เขาไม่ได้ตัดสินคนที่การฉาบข้างนอกอ่ะเขาไม่แคร์การฉาบนั้นเลยนะอ่านเข้าไปข้างในคนไอ้ที่ฉาบไว้กี่ชั้นมันก็ไม่เกี่ยวคือเวลาที่พวกเราเห็นตัวเราเองอย่างซื่อสัตย์นะคือคนอื่นฉาบเราก็ไม่แคร์นะคือเราต้องซื่อสัตย์ก่อนนึกออกไหมฮะเธอเข้าใจป่ะเธอยักหน้าได้นะเพราะคุยกันสองทางทุกคนทางบ้านเนี่ยกำลังดูพวกเราอยู่มันเห็นใช่ไหมลูกเวลาเราส่องกระจกเนี่ยมันเห็นยังไงค่ะมันเห็นใช่ไหมว่าเรางามหรือเราแค่สวยหรือเรากำลังงอกงามมันมีสามสเต็ปเห็นไหมสวยถ้าใจของเรางามงอกงามงอกงามถ้าเราซื่อสัตย์มันงอกงามไหมงอกงามดิงอกงามมันงอกงามทางอะไรทางสติปัญญาคนซื่อสัตย์มันจะมีความงอกงามคนสวยมันเป่าเอาเธอเข้าใจไหม
ป่าเอาอ่ะป่าเอามันก็สวยอ่ะแต่งามเนี่ยมันเริ่มออกจากข้างในแล้วพอมันงอกงามมันต่อขึ้นไปเลยใครจะเห็นไม่เห็นเราจะไม่รู้สึกต้องมาน้อยใจเสียใจแล้วเพราะเรางอกงามแล้วไงเราพึ่งตัวเองได้เราหยั่งรากลงไปแข็งแรงแล้วไงอย่างเงี้ยนั่นเด็กเนี่ยมันต้องการตัวอย่างอ่ะใช่ค่ะซึ่งเราตัวอย่างจริงๆเราทุกคนนะคะวันนี้หลายๆท่านที่มาเนี่ยไม่ได้มากับครอบครัวไม่ได้พาลูกมาแต่เราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เด็กๆเห็นได้อย่าบอกว่าฉันไม่ใช่พ่อแม่เขาฉันไม่มีหน้าที่ต้องทำให้เขาดูโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาหันไปเห็นอะไรนิดนึงเขาพร้อมจะเอาสิ่งนั้นอ่ะมาเป็นตัวอย่างให้เขาเพราะคนเรามีความเข้าข้างตัวเองได้เสมอนี่ขอยกหน่อยเมื่อวานนี้คนที่ปฏิบัติธรรมที่กำลังมีพลังงานของความตั้งใจก้าวเดินเป็นคานงัดที่ดีของเด็กใน Family Camp คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยเพราะทำไมเราถึงจัด Family Camp ในเวลาที่มีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมเข้าใจไหมคุณลองดูสิเด็กมันอยากจะแหกปากไหมมันอยู่บ้านอ่ะอยากแหกปากแต่มันอยู่ที่นี่มันจะแหกปากไหมมันเห็นพวกเธอซะขนาดนั้นนี่ไงใช่แล้วเวลาที่คุณยายนั่งนะเดินผ่านเด็กนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นภาพอ้อเมื่อวานนี้มีเด็กคนนึงเขาพูดกับเราในเวทีนี้ว่าเขาต้องกินยาเพราะเขาสมาธิสั้นสั้นสั้นก็พูดใช่ไหมหมอบอกว่าเขาสมาธิเขาต้องกินเช้าทั้งเย็นแล้วคุณยายก็กอดเขาไว้พอคุณยายกอดเขาเขากอดคุณยายตอนที่จะกลับพอเมื่อวานนี้คุณยายเดินออกไปข้างบนก็สวดมนต์นะเธออาจจะไม่รู้คุณยายก็เดินผ่านไปเขาวิ่งมาเขามากอดคุณยายท่าเดิมเลยนะแต่คราวนี้เขาโอบคุณยายไม่ใช่คุณยายโอบเขาแล้วนะเขามีสมาธิที่มากขึ้นแล้วพอเดินไปอีกหน่อยนึงพวกเราสวดมนต์อยู่ข้างบนข้างล่างนั่งกินข้าวกันมีบิณฑโตไม่เคยเห็นเด็กกินไปคานไปเลอะเทอะเลยมันทำงานอยู่กี่ระดับเนี่ยโอ้ถ้ามีกล้องเนี่ยนะอยากจะจับเอาไว้ before and after แปลว่าอะไรไม่ถึง24ชั่วโมงนะคลื่นเสียงที่มันตกลงมาแล้วนั่งกินข้าวเป็นกลุ่มเด็กๆแล้วเราก็ขึ้นไปพักแล้วเราก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมคือจริงๆแล้วปัจจุบันกรรมสำคัญที่สุดอดีตจบแต่สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกรรมเนี่ยใครจะช่วยกันสร้างให้เด็กๆอ่ะเนี่ยคือมันทำให้คุณแม่มีงานวิจัยเชิงลึกเลยนะเป็นธรรมวิจยะเลยอะ ว่าโอ้เนี่ยเขาคงไม่รู้ตัวถ้าวันนี้ไม่เล่าเขาไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าคลื่นเสียงคลื่นจิตค่ะคลื่นของความคิดคลื่นของการกระทำเนี่ยมันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราปูทางกันอย่างนี้ให้กลับไปดูสิ่งแวดล้อมบ้านหลังในคือใจของคุณเป็นยังไงบ้านหลังนอกคุณเป็นยังไงที่บอกว่าถ้าบ้านหลังในมันเป็นยังไงบ้านหลังนอกมันมีความเพื่อมไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วต้องซื่อสัตย์สุจริตนะซื่อสัตย์นะอย่าหลอกตัวเองนะแล้วเวลาที่เราแสดงสิ่งที่มันสุจริตผลมันจะสุจริตนี่ไงนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถฝากคำถามมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปฏิบัตินะคะหรือว่าคนที่ชมอยู่ทาง Facebook ทาง YouTube ฝากมาได้เลยถ้ามีเวลาเนี่ยเราพร้อมที่จะตอบให้หลายๆท่านนะคะคลายความกังวลหรือว่าสงสัยอย่างแน่นอนนะคะเมื่อกี้อย่างที่คุณยายพูดถึงน้องเด็กที่สมาธิสั้นต้องยอมรับนะคะว่าไอ้คำว่าสมาธิสั้นมันก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยใช่ไหมตอนนี้เวลามีเด็กก็จะบอกว่าสมาธิสั้นวันก่อนอ้อมก็เจอคุณยายแล้วอ้อมรู้สึกเลยว่าบางครั้งสั้นไม่สั้นอ่ะใช่หมอเขาก็บอกเขาตามหลักการของเขาแต่พ่อแม่บางครั้งพยายามจะบอกสังคมว่าลูกเป็นสมาธิสั้นเพื่อปกป้องให้ลูกไม่โดนตำหนิซะจนเด็กก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นตอนที่อ้อมเจอวันนั้นอ่ะมีเด็กผู้ชายคนนึงเขาเดินมาหาน้องอีกคนนึงแล้วบอกจำผมได้ไหมพี่เคยเจอผมเป็นสมาธิสั้นไงอ้อมก็แบบมันเจ๋งดีว่ะมันเดินมาทักแล้วเขาถามว่าให้เซ็นว่าอะไรสวัสดีปีใหม่ไหมไม่เอาสวัสดีปีกุลเพราะวันนั้นมันเลยปีใหม่แล้วอ้อมมีความรู้สึกว่านี่มันสั้นจริงๆเหรอจริงๆเป็นเด็กกล้าแสดงออกแล้วพอไอเด็กเนี้ยวิ่งเล่นกับน้องตอนงานจบในห้องนิพพานชิมลองที่สวนโมกเสียงดังพ่อเขาบอกโทษทีครับลูกผมเป็นสมาธิสั้นนี่ต้องรีบบอกคุณพ่ออย่าพูดอย่างนี้ยิ่งอย่างนี้ไปย้ำเด็กไม่เป็นไรอ้อมก็เอาวิธียายอ่ะบอกสังเกตเด็กที่เล่นน่ะเขาอยากเล่นแต่เขาไม่มีที่ให้เล่นซึ่งมันเป็นจริงเด็กถ้ามีที่ให้เล่นน่ะมันไม่สั้นหรอกแต่ไอ้
เราอ่ะทำให้เขาสนใจแค่ไหนพอเราอยู่ให้เขาทำในกิจกรรมที่เขาไม่สนเขาก็ไม่สนแต่พอเขามีที่ให้เขาเล่นอ่ะเขาอยู่ได้ก็เลยบอกว่าให้พาไปวิ่งเล่นนู่นไปพาไปวิ่งเล่นเพราะว่าเขาแต่พอมีอะไรเขานึกถึงน้องก่อนอย่างเงี้ยมีของจะให้เขายื่นให้น้องทันทีอ้อมเลยรู้สึกว่าสมาธิสั้นหรือไม่สั้นบางทีอย่าไปว่าที่เด็กอย่างเดียวอย่าไปโทษและเบลมเด็กใช่ไหมคะยายมันต้องกลับมาที่พ่อแม่เดี๋ยวเราจะกลับมาที่คำถามนะคะตอนนี้กำลังส่งสัญญาณแล้วว่าเราเข้าสู่คำถามเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้คุยกันสองทางมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้รายการของเราได้ถูกปรับไปในกรณีที่เรากำลังต้องการใช้สื่อเพื่อจะนำธรรมะกลับไปสื่อสารกับคนที่กว้างไกลมากขึ้นช่วยกรุณาบอกว่าคุณอยู่ที่ตรงไหนไม่ใช่เพื่อเราอยากรู้ว่าใครฟังเราบ้างแต่เราอยากรู้ว่าเราจะปรับปรุงสื่อการทำงานของเสถียรซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทดลองการวางแผนการทำสื่อของเสถียรธรรมสถานคุณเป็นหนึ่งในความเป็นเสถียรธรรมสถานไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะช่วงตากนี้ไปเราจะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีเพื่อจะทำให้เราได้คุยแต่เราได้ตอบคำถามในหลายๆเรื่องไปแล้วกรุณาอย่าถามในสิ่งที่เราตอบไปแล้ว ถามสิ่งใหม่นะคะเพราะว่าเรายินดีที่จะกระจายความรู้ที่มีอยู่ออกไปให้มากกว่าในสิ่งที่เราเคยถามกันมานะคะอันนี้ไม่ได้รังเกียจคำถามเดิมแต่ทุกเรื่องมันมีคำตอบได้หลากหลายแตกต่างกันไปงั้นเชิญเข้าช่วงทำอย่างไรดีเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคำถามเนี่ยจะมีทั้งจากผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็สำหรับใครที่ชมอยู่ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็สามารถถามมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะเอามาให้นะคะซึ่งวันนี้คำถามบอกว่าไม่รู้จะแก้ตัวเองอย่างไรเวลาลูกดื้อไม่เชื่อทำผิดซ้ำๆอารมณ์โกรธจะมาบางครั้งเหมือนลูกต้องการเอาชนะในขณะที่เราเองก็เหมือนอยากเอาชนะลูกเช่นกันคือจริงๆคุณแม่ก็เห็นตัวเองว่าเราก็อยากเอาชนะลูกจริงๆแล้วไม่มีใครชนะที่คิดว่าลูกอยากเอาชนะลูกแค่เพียงทุกข์เด็กที่ดื้อเป็นเด็กที่มีเหตุผลที่เขาไม่เห็นตามเราเราจึงรู้สึกว่าเขาดื้อจริงไหมจริงหรือเปล่าเวลาที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ดื้ออ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กหนึ่งคนกำลังไม่ยอมรับสิ่งที่พ่อแม่กำลังทำอยู่ทำไมเราไม่คิดว่าคุณมันฉลาดนะมันเป็นตัวของตัวมันเองมากเลยอ่ะมันกำลังเตือนเราด้วยว่ายิ่งต้องเย็นๆเลยนะแม่ยิ่งต้องใจเย็นลงไปอีกหลายเท่าเลยถ้าเห็นลูกกำลังมีปฏิกิริยาที่แบบมันกำลังต่อต้านเราอ่ะเพราะเรารักลูกอ่ะเราไม่ต้องการให้ลูกเกลียดเรานี่อ้าวแต่เราไม่สามารถคิดว่าเด็กคนนี้ฉลาดได้เพราะตอนเราเป็นเด็กเราเคยดื้อแล้วแม่บอกเราดื้อแม่ไม่เห็นชมว่าเราฉลาดก็สมัยนั้นไงแต่สมัยนี้มันมาแล้วนี่ไอ้ตอนนั้นจบไปยังอ่ะอดีตจบยังตอบอดีตจบยังแล้วถ้าปัจจุบันล่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีอารมณ์ไม่มีความขุ่นมัวกับสิ่งที่เขากำลังต่อต้านเราแล้วเราฟังเขาด้วยหัวใจของเรายอมรับสิ่งที่เขาเป็นนะเชื่อไหมคะลูกจะไม่ดื้อเกินกว่านี้อ่ะไม่ถึงสุดมันก็ได้ดื้อเบอร์นี้ใช่ไหมเพราะมันรักเราเด็กมันรักเราแล้วเราก็รักมันจริงหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าเกลียดแม่น่ะเกลียดจริงเหรอมันก็มีลองแม่ตายให้ดูสิใครร้องไห้เดี๋ยวก็รู้โหมันก็มีละยายมันก็อาจจะมีน้อยแต่มันก็มีบ้างอะบางคนน่ะไม่จริงเราหลายคนมักจะไม่ค่อยอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันเรามักจะอยากเอาชนะสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็พ่ายแพ้อยู่ด้วยความไม่ขอโทษนะคะใจมันไม่สุจริตน่ะมันเสแสร้งอ่ะแล้วในที่สุดพออนาคตมันไม่มีเวลาให้เราแก้ตัวแล้วเราก็พูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้งั้นสรุปแล้วเราถูกทวงทับอยู่ด้วยอดีตแล้วก็คาดหวังกับปัจจุบันเราเลยกลายเป็นคนที่ไม่มีไอ้คาดหวังกับอนาคตเราเลยกลายเป็นคนไม่แข็งแรงในปัจจุบันไงอ๋อที่เราจะรู้สึกผิดกันอยู่เสมอบ่อยๆที่เราเคยได้ยินว่ารู้อย่างนี้วันนั้นเราทำอย่างนี้ดีกว่าเสียใจที่เรายังไม่ได้ดูแลใครสักคนเต็มที่อันเนี้ยมันคือที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าวันนั้นเราไม่รักแต่เรารักแต่ว่าเราทุกข์อยู่เราแสดงออกไม่เป็นใช่เด็กดื้อกำลังทุกข์คนที่รู้สึกขัดใจที่ลูกดื้อก็กำลังทุกข์เฮ้ยถ้าเป็นแม่ลูกกันทำไมอะทุกข์ๆเนี่ยตื่น
จ้ะนะคะทีนี้บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นวัยรุ่นชอบเรียกร้องความสนใจบางครั้งเราก็รู้ว่าลูกกำลังแกล้งทำซึ่งเราเป็นแม่บางครั้งก็ต้องแสดงตามลูกไปด้วยอันนี้ก็ดีอ่ะยังไงอ่ะแกล้งยังไงเขาบอกว่าลูกเนี่ยชอบเรียกร้องความสนใจใช่ไหมคะแล้วเราต้องแกล้งยังไงอ้อมว่าอ้อมก็แม่อ้อมเล่าให้ของอ้อมให้ฟังไงว่าเขาก็แกล้งออไปด้วยบางทีแต่จริงๆเขาก็รู้ทันอ่ะหมายถึงว่าเวลาอ้อมบ่นอ้อมร้องตอนเด็กๆอยากกินขนมเนี้ยแล้วแม่บอกว่ายังให้กินไม่ได้แต่วันพรุ่งนี้ถ้าอ้อมออกมาหาแม่หน้าโรงเรียนเร็วขึ้นแม่จะให้กินแล้วแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะเรียกนานกว่าวันเมื่อวานอีกแต่ก็ต้องให้มันเป็นเทคนิคที่จะต้องอันนั้นเขาเรียกกุศโลบายไอ้ที่แกล้งอ่ะอย่างเช่นถ้าแกทำอย่างนี้อีกนะแม่จะไม่รักแกแล้วแม่บอกแม่พูดเนี่ยแม่แกล้งเนี่ยลูกตายเลยนะไม่เอาเลยอย่าพูดกันว่าเราขู่กันว่าไม่รักถ้าแกเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่รักแกอีกเนี่ยลูกตายเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าแกล้งเลยหากุศโลบายในการช่วยจ้ะมันต่างกันใช่ไหมคะยายแกล้งกับกุศโลบายเฮ้ยกุศโลบายมันใช้ปัญญานะไม่ใช่เจ้าเล่ห์นะกุศโลบายเนี่ยกุศโลบายในการที่จะฉุดช่วยให้ได้เนี่ยมันเป็นปัญญานะถ้าเจ้าเล่ห์มันเป็นตัณหานะอ๋อเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องมีกุศโลบายอย่าแกล้งอย่าแกล้งอย่าแกล้งเด็กจ้ะโอเคทีนี้บอกว่าต้องมีธรรมะอยู่ในใจแล้วมีสติด้วยกิเลสฝ่ายต่ำจะถูกกดไว้จริงไหมครับต้องมีธรรมะอยู่ในใจแล้วมีสติด้วยกิเลสฝ่ายต่ำจะถูกกดกิเลสมันแค่มาแล้วไปไม่ถูกกดเราหรอก อุปนิสัยตามส่งคือทำบ่อยๆจนกลายเป็นอุปนิสัยแต่จริงๆกิเลสเนี่ยมันเกิดดับฉับพลันมันไม่ถูกกดไว้หรอกลูกถ้ามีการเจริญสติอยู่มันจะมีการรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นเร็วเลยว่าความเผลอเพลินมันเกิดดับมันก็จะไม่เป็นราคะนึกออกไหมคะความรู้สึกรำคาญใจมันจะเกิดดับมันจะไม่เป็นโทสะมันจะไม่ผูกโกรธมันจะไม่พยาบาทประมาณนี้มันไม่ถูกกดทับลูกมันถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็วเพราะมันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันแต่ถ้าเราคิดว่าเราถูกกดนั่นแปลว่าเราเข้าใจมันผิดใช่ไหมคะยายเก็บกดสิงั้นถูกกดก็เก็บกดสิวันนึงก็ระเบิดอีกสิไม่เอาเราต้องเคลียร์มันให้หมดอย่าเก็บกดมันไว้ให้ระเบิดนะคะปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีไม่ได้มันเป็นอุปนิสัยตามส่งไม่ได้แหมวันนี้คุณแม่คุณแม่คุณพ่อคงฟังกันเยอะอยู่ถ้าลูกไม่ผิดแต่ผู้ใหญ่เข้าใจผิดแล้วมาตีลูกแล้วผู้ใหญ่มารู้ทีหลังผู้ใหญ่ควรทำยังไงขอโทษใช่ก็ขอโทษที่แค่นั้นแหละขอโทษมันยากนักเหรอยายเข้าใจผิดเสียงดังไปหน่อยขอโทษจบเนี่ยคุณยายยังขอโทษเลยอะไรที่ทำให้เราขอโทษยากคะยายคุณธรรมของเราไงการขอโทษเป็นคุณธรรมของแม่เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะมีต่อเด็กแล้วเวลาที่เด็กมันขอโทษพ่อแม่เนี่ยมันก็มีคุณธรรมของมันไงขอโทษนี่เป็นคุณธรรมใช่ไหมคะใช่มันยากไหมคะไม่ยากเราก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยทำให้เด็กดูบ้างนะเพราะเด็กในบ้านอ่ะบางทีขอโทษไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยได้ยินผู้ใหญ่ทำบางทีก็โทษเขาไม่ได้เหมือนกันโอ้นี่ผู้ใหญ่ต้องทำอย่างเช่นคุณแม่จะเดินผ่านแม่ชีที่กราบคุณแม่นะคุณแม่ต้องบอกขอโทษนะอยู่ให้กราบไม่ได้เลยตรงนั้นมันเวลานี้เดี๋ยวนี้แม่ชีคุณแม่เก่งมากเลยพอมันเห็นจีวรคุณแม่มันกราบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเดินผ่านครั้งที่สามไปแล้วเรายังต้องขอโทษเลยเราเป็นผู้ใหญ่เรายังต้องขอโทษแม่ชีเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธรรมบางทีเด็กเขาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มีอะไรรอ1 2 3ไงอ่ะแต่ปัญหามันมีอีกอันนึงนะคะใหญ่พอเราขอโทษไปบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เราขอโทษมันคือคุณธรรมแล้วเขาเข้าใจว่าอ๋อก็ฉันถูกไงเธอจึงขอโทษฉันอ๋ออันนั้นมันก็ตัณหานะนี่เราก็พูดในสังคมที่แบบใช้ศรัทธาแล้วนะไม่ใช่ตัณหานำนะใช่ศรัทธานำนะรายการเริ่มต้นได้ศรัทธานะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะคำขอโทษของเราเรามีถ้าเรารู้สึกอยากขอโทษเราขอโทษได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะเกิดใหม่ก็ต้องขอโทษแหละและการขอโทษก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นการจบค่ะจบถ้าจบก็สตาร์ทใหม่เร็วแต่ถ้าเจ็บช้ำน้ำใจไม่มีทางเลยแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยขี้น้อยใจตีความเห็นร้ายคิดร้ายพูดร้ายพอตัวเองวางเป้าว่าเขาต้องให้เวลาเราสิพอเขาไม่ให้เวลาเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาจิตใจไม่ดีเขาไม่ให้เวลาเราคุณลืมไปว่าคุณเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ไปเปล่าเนี่ยค่ะก็ค่อยๆแก้ไปนะคะมีแต่ปัญหาเดิมค่ะอ้าว
ลูกมาอยู่อเมริกาแล้วลืมอ่านเขียนไทยไม่ได้ไงวะอันนี้ปัญหาเดิมก็ไม่ต้องส่งเข้ามานะคะอันนี้เขาก็เก็ทแล้วว่าพูดภาษาใจกันรู้เรื่องค่ะมีแต่ปัญหาเดิมเอาใหม่เขียนยาวๆนิดนึงลูกสมาธิสั้นเราควรปรับปรุงตัวเองอย่างไรและสื่อสารกับสังคมอย่างไรให้เข้าใจและลูกไม่เสียใจคือเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างได้แล้วเราต้องยอมรับนะเดี๋ยวนี้เด็กเกิดมาเนี่ยนะมันไม่ได้มีโรคที่เกิดมาตั้งแต่ในท้องนะมันเป็นโรคในปัจจุบันกรรมเช่นว่าเด็กได้วัคซีนมากเกินไปจนกระทั่งมันมีผลจากวัคซีนในตอนที่เด็กเกิดมาในช่วงเวลาเด็กๆเราก็ปั๊มมักวัคซีนเข้าไปจนเด็กมันเริ่มปรับตัวไม่ได้สมาธิสั้นก็มีนะฮะเด็กเป็นออทิสติกนะหลายคนไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ในท้องนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยความเจริญทางเทคโนโลยีกับความไม่รู้ของคนที่จะมีเค้าเรียกอ่ะที่จะมีสติปัญญาใช้เทคโนโลยีประมาณไหนเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการใช้การป้องกันจนกระทั่งมันโอเวอร์มันทําให้เด็กเริ่มมีสมาธิสั้นน่ะคุณแม่ว่าหายใจลึกๆอะไรที่มันเกิดแล้วป้องกันไม่ได้มาแก้ไขในปัจจุบันแล้วมองลูกอย่างมีความสุขนะทําทุกอย่างอย่างมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา จนมันเกิดศรัทธาที่มันจะมีชีวิตของมันอย่างที่มันเป็นจะไปเรียกว่ามันสั้นมันยาวช่างมันเถอะ แต่มันเป็นแล้วมันไม่เป็นทุกข์จบมั้ยจบโอเคคำถามต่อไปนะคะอันนี้อาจจะคล้ายๆกับใครหลายๆคนนะคะบอกว่าถ้าเราฆ่าสัตว์เช่นยุงเพราะกลัวลูกเป็นไข้เลือดออกบาปมั้ยคะมีเจตนาฆ่ารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตมีเจตนาฆ่าลงมือฆ่าและชีวิตจบบาปอ้าวก็กลัวลูกเป็นไข้เลือดออกไงก็ถ้ากลัวลูกเป็นไข้เลือดออกก็กรุณาคว่ำน้ำทุกน้ำที่อยู่ในบ้านตัวเองอย่าให้มียุงทำแล้วแต่ยุงบ้านอื่นบินมาป้องยุงมีอายุแค่เพียง7วันแต่ถ้าวันนั้นมันมากัดลูกเราก็มันกัดไปแล้วอ่ะตีมันก็ตายฟรีอ่ะตีก่อนกัดตบก่อนตายฮะตบมันแล้วมันค่อยๆตายได้เจตนายังไงกลัวลูกเป็นไข้เลือดออกไม่ได้คิดว่ามันจะตายแต่คิดว่ากลัวลูกเป็นไข้เลือดออกเราซ่อนเจตนาความกลัวนั่นแหละมันทำให้คนเป็นแม่น่ะตายก่อนยุงแล้วการป้องกันแล้วก็เลี้ยงลูกไว้ในมุ้งสัก7วันแล้วก็ป้องกันอย่าให้ยุงข้างบ้านมันยายพอ7วันนี้หมดล็อตยุงนี้อีก7วันมันมีอีกล็อตนึงอ่ะก็ใช่สิเพราะฉะนั้นมันก็จะเวียนว่ายอยู่แต่เรื่องอะไรเรื่องของการไม่ป้องกันไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตีไม่อยากบาปก็ป้องกันความถ้วยก่อนอย่าให้น้ำขังติดมุ้งลวดถ้ามุ้งลวดไม่หนำติดมุ้งอันเนี้ยตัวอย่างของการแก้เรื่องยุงกัดนะเรื่องอื่นๆเหมือนกันเป๊ะเลยป้องกันให้ลูกของเราเนี่ยขอโทษนะฮะกินให้มันรู้จักประมาณในการบริโภคอย่าให้ฮอร์โมนทางเพศมันถูกเล่าอยู่ด้วยน้ำตาลมากแล้วพอเด็กมันเริ่มไปสัมสอนทางเพศก็มาบอกว่ามันไม่ดีที่จริงมันมาจากการเลี้ยงดูการกินโอ้โหเดี๋ยวนี้ฮอร์โมนมันเข้าไปสะพรั่งหมดเด็กหญิงเด็กชายโอ้ยเออแต่การเลี้ยงดูมันมีผลจริงๆนะคะวันก่อนเพิ่งอ่านข่าวยายแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาเป็นดาราหนัง AV หนังโป๊ใช่ไหมเขาบอกว่าที่เขาเป็นอันเนี้ยเพราะเขาสวยแล้วเขาเชื่อว่าแม่เขาอ่ะก็ไปเป็นดาวเต้นและเพราะเขาเชื่อว่า ความสวยอ่ะมันกำหนดอะไรได้หลายอย่างมันเลยทำให้เขาคิดแบบนั้นอ่ะใช่ก็เลี้ยงลูกยังไงให้เป็นอย่างนี้ก็ไปดูว่าผู้ใหญ่คิดยังไงค่ะประพฤติยังไงค่ะเติบโตยังไงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กยังไงคือจริงๆแล้วคุณยายไม่ได้แอนตี้เลยนะเราก็เป็นคนที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้มาเรารู้จักโลกมาแต่ในที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราอยู่แล้วเราไม่ได้อิสรภาพในการเกิดครั้งนี้แล้วการเกิดครั้งนี้ไม่เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์จะไปถึงเราไม่ปักธงอย่างนี้ไว้เลยเนี่ยเราจะตายให้ฉลาดยังไงก็ตายแบบก็จริงฉลาดแหละนะคะก็ทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทั้งหมดที่สำคัญที่สุดมันควรจะป้องกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะชอบร้องไห้เวลาโดนว่าก็ร้องได้สั้นๆพอคือไม่ให้ถูกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าพฤติกรรมของเรายังต้องถูกว่าอยู่แต่ให้เรารู้สึกตัวไว้นิดนึงว่าการร้องไห้มันคือการทำร้ายตัวเองถ้าเรารู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยๆเห็นความน้อยใจเข้ามาแล้วไปแล้วเปลี่ยนการรู้สึกว่าตัวเองถูกว่าเป็นขอบคุณคนที่ว่าเราเพราะก็ทำให้เรา
ไม่เป็นอย่างนั้นอีกคือถ้าเราเปลี่ยนจิตของเราได้เนี่ยนะเราจะกลายเป็นคนที่มีคนมาแบบขัดเกาเราให้เราคมขึ้นสวยขึ้นงามขึ้นงั้นต้องถามแยกได้ไหมคะสมมติเราโดนว่านั้นจริงบางคนเลยร้องขอบคุณโดนว่านั้นจริงขอบคุณไม่ต้องย้อนขอบคุณไม่เราก็เลยร้องไห้แต่เราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะเขาพูดในสิ่งที่จริงใช่แล้วเราก็อย่าเป็นร้องไห้ทำไมล่ะในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่จริงก็ไม่ควรต้องร้องไม่ควรเราเสียใจที่เขามองเราผิดก็ตัวตนเราก็ใหญ่ไปเขาก็มองเราผิดได้นะถ้าจิตใจเขาไม่ดีเขามองเราผิดได้คนที่มองคนอื่นผิดทั้งที่ก็ไม่ผิดก็จิตใจไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาใช่ไหมคะว่าเขาเป็นยังไงเราแค่รู้ตัวอย่าไปผูกเวรหมายมั่นเลยจบจ้าเราแค่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ถูกว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ถูกว่าได้เทวทัตก็ถูกว่าได้พุทธเจ้าก็ถูกว่าได้แต่พุทธเจ้าฉลาดไงมีปัญญาเป็นคนที่ถูกว่าแล้วรู้ว่าตัวเองไม่จริงก็หาวิธีการที่จะหากุศลบายในการช่วยเทวทัตด้วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยค่ะทีนี้บอกว่าลูกเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่ยอมฟังคนที่มีประสบการณ์เชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ยอมฟังคนที่มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอัปปายะคือคนที่มีความเชื่อมั่นและฟังในทุกประสบการณ์ที่อยู่ในรอบเราที่รักเราเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ใช้ความเชื่อมั่นของเรายังไม่อหังการนะคะแล้วเรายังมีประสบการณ์ของคนอื่นเข้ามาเสริมในสิ่งนะที่จะมีกุศลบายในการเชื่อมคนอื่นต่อไปอีกด้วยแล้วเราจะสอนเด็กคนหนึ่งให้เขาเชื่อมั่นตัวเองพอประมาณได้ก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องการสุขภาพเขาเชื่อมั่นแล้วเขาทุกข์กับความเชื่อมั่นของเขาเชื่อมั่นของเขาไปอย่างทุกข์อันนี้เราก็เป็นผู้ที่ชี้ชวนวิบวรให้เด็กเห็นเป็นเรื่องไปค่ะหลานพูดคำว่าขอโทษยากมากทั้งที่คนในบ้านก็พูดถึงค่ะว่าก็พูดขอโทษออกบ่อยจะแนะนำอย่างไรคะก็ไม่เป็นไรคนในบ้านก็เห็นอะไรไม่ดีจากตัวเราเราก็ขอโทษได้และก็อย่าคาดหวังว่าเราพูดแล้วเด็กจะพูดวันนี้ไม่พูดแต่สิ่งนี้ซึมเข้าไปแล้วค่ะวันหนึ่งเขาจะพูดเรื่องนี้กับคนอื่นค่ะและเมื่อเขาพูดกับคนอื่นได้เขาเป็นที่รักของคนตรงนั้นได้เขาปลอดภัยแล้วเขาไม่พูดกับเราไม่เป็นไรถ้าแม่พูดว่าแม่ไม่รักลูกหรอกถ้าพูดแบบหยอกๆแต่ลูกหายใจจริงแม่ควรทำไว้แม่ไม่ควรพูดเลยอันนี้ขอพูดเลยปากแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าแม่บอกลูกไม่ดีลูกไม่ดีเลยปากแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดปากแม่เนี่ยคือพรของลูกเลยพูดแต่เรื่องที่ดีเถอะอย่าพูดว่าแม่ไม่รักเพราะเมื่อแม่ไม่รักเด็กก็ไม่อยากอยู่นะคะก็ค่อยๆพูดกันเนาะนะคะถ้าลูกอยากได้ของแต่พ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้เพราะแพงจะพูดให้เขาเข้าใจอย่างไรก็พูดให้เขาเห็นเลยว่าเหงื่อของแม่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเรามาช่วยกันทำให้เราได้ในสิ่งที่เรามีความสุขที่จะได้ไปด้วยกันแล้วเราก็ทำงานในสิ่งที่เราทำได้อะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเรื่องของแพงราคาคือล่าของราคาเนี่ยแต่ปัญหาอันหนึ่งใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเพื่อนมีพ่อแม่เพื่อนก็เหมือนพ่อแม่เราทำไมพ่อแม่เราไม่รักเราเหรอถึงให้ไม่ได้ก็สังคมมันเปรียบเทียบมาจากพ่อแม่นะเด็กปิดเทอมไปต่างประเทศไอ้เด็กที่มันไม่มีเงินไปต่างประเทศมันก็ต้องหาวิธีการไปต่างจังหวัดหรือวิธีการสร้างบ้านมันก็หาวิธีการแต่สุดท้ายเลยคือเปรียบเทียบไปก็ไม่มีใครชนะเปรียบเทียบไปก็นรกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัดทิฏฐิคือวิชาทิฏฐิตัณหามานะมานะคือความถือตัวถือตนเนี่ยนะต้องเอาออกค่ะนะคะก็ลองแก้ไขกันได้นะคะเราปรับเปลี่ยนกันได้อีกสักข้อนึงนะได้จะได้เราตั้งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยศรัทธาเช่นทำดีต่อเพื่อนร่วมงานพยายามให้คิดพลังบวกแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อพลังลบตอนนี้หมดกำลังใจเราจะวางเฉยหรือช่วยต่อไปคะจากคนที่ถามเนี่ยพอรู้ได้เลยว่าถ้าพลังบวกเนี่ยแล้วมันมีพลังบวกพลังลบเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีเหนือมือลบก็ทำให้คิดมันถูกต้องแบบว่าคนที่คิดร้ายกับเราเนี่ยเขาทุกข์อันนี้คิดถูกต้องไม่ได้คิดลบไม่ได้คิดบวกเข้าใจไหมและเราเองถ้าคิดอย่างถูกต้องเราก็พ้นทุกข์แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเรารู้ว่าจุดยืนของเราคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมใดอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเรามันแค่เกิดและดับไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจหรือจะเฉยๆมันแค่เกิดและดับอย่างเงี้ยคิดอย่างถูกต้องไม่บวกไม่ลบอันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คิดอย่าง
ป็นสัมมาจะไม่หลงทางเลยไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเหลวไหลขนาดไหนแต่ใจของเราจะยังงอกงามทุกเรื่องเป็นปุ๋ยของชีวิตได้ค่ะก็คิดว่าคำถามที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคุณแม่ที่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับการรักลูกแต่ว่า บางทีบางเรื่องมันก็ยากที่จะเข้าใจกันใช่ไหมคะคือจริงๆคุณยายก็เข้าใจนะเราสรุปกันสุดท้ายได้สักคนละหนึ่งนาทีก็คือว่าเวลาที่มันเกิดความสงสัยเนี่ยถ้าไม่หมดสงสัยไม่หมดทุกสงสัยเนี่ยไม่ใช่สงสัยในคนอื่นนะลูกหมดสงสัยในตัวเองเพราะหนึ่งเรามีอะไรคะความซื่อสัตย์เห็นไหมสรุปวันนี้นะที่เราพูดว่าเราใส่แท้กับตัวเองไม่ได้เราซื่อสัตย์กับตัวเองเราจึงศรัทธาในการพัฒนาชีวิตของเราให้งอกงามเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสติปัญญาของเรางอกงามเราจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีปัญหามีแต่ปัญหาไม่เป็นความทุกข์มันไม่ขวางเราไว้หรอกเราสามารถคงมากเรามองเห็นปัญหาอย่างมีปัญญาอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาหรอกศรัทธามันต้องอย่างนี้เข้าใจไหมคะว่าศรัทธามันไม่ใช่มันไม่ขาดปัญญาถ้าศรัทธายังขาดปัญญามันงมงายอ่ะมันจะดูลบๆอ่ะถ้าศรัทธาไม่มีปัญญามันจะลบอะเอาว่าเนี่ยคำถามเนี่ยหลายคำถามมันมาจากความ ไม่ศรัทธาในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าแม้แต่เราศรัทธากับการคิดบวกเนี่ยเราอาจจะงมงายได้อ่ะค่ะศรัทธากับการทำบุญก็งมงายได้ถูกไหมยายถ้าทำบุญนั้นไม่สละความเห็นแก่ตัวออกทำบุญนั้นเพื่อหน้าตาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรอันนั้นไม่เรียกศรัทธาอันนั้นงมงายถูกไหมถ้าเกิดเราบอกว่าทำเพื่ออันนี้ไปหวังอันนี้ทำแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เรียกศรัทธาเพราะศรัทธาต้องมีปัญญานะคะสรุปแล้วถ้าทำบุญต้องสละต้องจาคะต้องเอาความเห็นแก่ตัวออกเรากินคนเดียวคนอื่นหิวและคนอื่นตายในขณะที่เราอิ่มเราจึงจาคะแบ่งออกไปให้ออกไปตัวเองก็ไม่เป็นหนี้แล้วยังได้แบ่งปันนึกถึงทีไรขอโทษนะคะใจมันเป็นสุขได้ทุกครั้งของการทำบุญอย่างนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าศรัทธาคนตนีให้ไม่ได้ก็ยากแต่คนที่ศรัทธาอย่างไม่มีปัญญาให้เพื่อตัวตนของตัวเองก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าเราทำบุญเพื่อให้เรานึกถึงอย่างเป็นสุขที่เราได้สละหรือจาคะความเห็นแก่ตัวออกไปถ้าอย่างนี้ใช่ในงานธรรมาสมขอประกาศให้ทราบเลยนะคะพอมีคนดูอยู่อาจารย์โจตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมีอยู่นะคะอยากจะบอกว่าอะไรอยากจะบอกว่าพวกเราได้สละการเห็นแก่ตัวของเราที่จะไม่กินคนเดียวแบ่งปันไปให้คนอื่นอิ่มด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยทางกายภาพของเสถียรธรรมสถานเนี่ยแบ่งปันให้คนเข้าออกได้ในเสถียรธรรมสถานไม่ใช่เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ปริมาณที่มากเท่าๆกันแล้วนะคะขณะนี้มีคนที่เข้ามาในเขาเรียกว่าเป็น spiritual camp คือมาเช้ากับเย็นเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 20-30 คนมาได้เลยนะคะตอนนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทำชัดเจนในวันที่1คือวันจันทร์ทุกวันจันทร์เราจะพูดเรื่องสมาธิบำบัดตอนเช้าทำเรื่องสมาธิบำบัดเลยค่ะใครที่แบบนอนไม่หลับมาวันจันทร์วันอังคารจะเป็นเรื่องวันอังคารเป็นเรื่องอะไรนะใครจำได้วันอังคาร TikTokเดี๋ยวค่อยแจ้งก็ได้ไม่ไงเดี๋ยวไม่พยายามนึกวันอังคารจะเป็นเรื่อง mindfulness movement mindfulness movement คือคนที่แบบต้องการการใช้ศิลปะการเคลื่อนไหวมาเลยมีอาสาสมัครครูแอมมาเลยวันพุธพบคุณยายเลยค่ะทุกกระจายใจกระจายวันพฤหัสเนี่ยจะได้ทำงานเรื่องธรรมชาติบำบัดและถ้าวันศุกร์จะเป็นเรื่องการนวดตนเองเรามีวิชาความรู้จากวัดโพและอย่างวันนี้นะคะถ้าใครที่มีอาการอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าแก้เท่าไหร่แก้เท่าไหร่นวดที่ไหนไม่หายมาหาอาจารย์สมพิษจากวัดโพเลยทุกวันอาทิตย์โรงเรียนพ่อแม่ต้องจองนะคะเพราะอันนี้คิวเต็มเลยแก้อาการสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณป่วยกายป่วยใจใน7วันมีหมดแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ในอานาปานสติทำไมต้องประกาศให้คุณยกมืออนุโมทนาต่อกันไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทของคุณได้เลยนะคะเพราะทุกการไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทของคุณตลอด1ปีที่ผ่านมาขณะนี้ธรรมสมเป็นรูปธรรมไม่ได้เอาเงินจากคนรวยคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนแชร์หมดอันนั้นเป็นนวัตกรรมที่เราต้องสร้างขึ้นอย่าหวังว่าเดี๋ยวนี้เขาประกาศคนรวย50คนในประเทศไทย
คนรวยเราก็ต้องมุทิตาจิตใช่ไหมแต่เราก็ต้องสร้างสังคมของความปลอดภัยด้วยตัวเราเองนะคะคุณแม่ก็อยากใช้ช่วงนี้ต้องทำประชาสัมพันธ์เพราะกุมภาพันธ์ถือเป็นการเปิดธรรมาสมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมาถึงช่วงท้ายของวันนี้นะคะกับที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าเลี้ยงลูกอย่างไรทำไมเป็นอย่างนี้อ้อมว่าสุดท้ายคนที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนที่เลี้ยงละค่ะถ้าสงสัยว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้ก็นั่งคิดเล่นๆดูว่าเราเลี้ยงยังไงให้ใครตอบไม่ได้ค่อยๆพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะและถ้ามีศรัทธาที่จะแก้ไขและจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างที่คุณยายบอกเราทุกคนทำได้เสมอค่ะมาถึงช่วงอีกช่วงหนึ่งนะคะก็คือช่วงของลมหายใจแห่งสติค่ะเดี๋ยวคุณยายจะนำเราภาวนาในช่วงนี้ค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหลให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดในขณะที่เด็กๆก็มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเดินเข้าสู่ธรรมศาลาได้เลยลูกอ่อนโยนรู้แม้ตะกายเคลื่อนไหวเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นระเบิกบานมีปัจจุบันขณะเห็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกิจคือการเคลื่อนไหวงานของเราคือการเจริญสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่ด้วยสติอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้แล้วปล่อยอย่างอ่อนโยนแล้วผ่อนคลายให้เราเห็นบรรยากาศของการเข้าสู่ธรรมศาลาของโรงเรียนพ่อแม่ที่งดงามหายใจเข้ากายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้เมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการช่วยกันสร้างสังคมอริยะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเด็กทุกคนพ้นทุกข์ได้ถ้าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นชนี้เองพ่อแม่ไม่มีความรับการเสแสร้งยังเป็นความรับให้เราเห็นเด็กๆงดงามเสมอในสายตาของผู้ใหญ่ทุกคนเด็กไม่มีถูกผิดเด็กมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์ธรรมะสวัสดีไลฟ์